ทำด้วยมะน้ำนะครับนี่ใส่ลงไปมันต้องกี่มันต้องมันเหลือว่ะอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแฮมแล้วครับผมวันนี้มีนี่มะน้ำวันนี้จะผัดมะน้ำใส่จิ้นหมูนะครับผมมาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับมันมีอย่างพ้องครับเครื่องปรุงก็มีเกลือชุโรดข้าวมิ้นพริกแดงกระเทียมพริกนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับผมนี่วันนี้จะฟัดเนาะมันน้ำใส่จิ้นหมูนะครับเรามาหั่นจิ้นหมูก่อนนะครับผมเร็วๆมานี่นะก่อนนะครับมันน้ำก่อนนี่ปลุกคนเดียวนะครับทำเป็นขังกว้างจริงก็อร่อยนะครับมันน้ำเหมือนโคราชันเคยทำไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับนี่จะทำเป็นสุดครัวรสชาติเอาละครับผมนี่ประมาณนี้ครับครับแล้วก็พริกนะครับผมแล้วก็กระเทียมเอาละครับผมนี่ประมาณนี้ละครับทานแล้วนะครับผมครับน้ำมันร้อนแล้วกระเทียมลงไปแล้วนะครับใส่ขมิ้นลงไปแล้วนะครับขมิ้นใส่ตอนน้ำมันร้อนนี่นะครับพริกนะครับลงไปแดงนะครับผมจิ้นหมูนะครับผมปิดฝาไว้ก่อนนะครับฝาไว้ประมาณ2นาทีนะครับผมเอาละครับผ่านไปแล้ว2นาทีมาลุกกันนะครับจิ้นสุกหรือยังร้อนนะโอ้โหแล้วครับนี่สุดของโค้ชรัชานเองนะครับผมทำด้วยมะน้ำนะครับนี่ใส่ลงไปเกลือนะครับผมตามด้วยชูรสนะครับว่านน้ำผัดมะน้ำใส่จิ้นหมูปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีนะครับถ้าผ่านไปแล้ว5นาทีมาดูกันนะครับว่าสุกหรือยังโอ้โหสุกแล้วสุกแล้วครับผมนี่ผัดมะน้ำไว้ชิ้นหมูสุดโคราชนะครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมเอาละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมครับ
โมอีลำเนือคุณผู้ชมอ้าวมีกลิ่นกระเทียมที่เราเดี๋ยวไปครับแล้วก็มันมีกลิ่นหอมใส่หน่อน้ำลงไปแหมอ้าวมันหวานมันหอมอร่อยมากครับคุณผู้ชมมากครับมากครับกินด้วยกันครับผมกับข้าวสวยที่บ้านโคราชส่วนมากจะเป็นข้าวสวยเนี่ยนะครับใส่กินข้าวนึ่งนี่ครับผมอร่อยมากเอาครับไปครับมันนะไม่ต้องกันข้าวก็นี่น้ำตาโคอ่ะมันชิมเดี๋ยวครับเอาเลยมาเลยพี่น้องเลยข้าวน้ำกันเคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย